พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 22.5 เมตรบูด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพระธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์พระธาตุธารินทร์ชัยลักษณะโดยรอบของพระธาตุจะมีการหมุนรอบองค์ด้วยทองจักรโกในส่วนของทางเดินขึ้นสู่พระธาตุนั้นจะเป็นตัวพญานาคหน้ามันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้นจะเป็นลายหน้าเกี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือและของศิลปะของจังหวัดน่านโดยแท้ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งหรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่าการชูธาตุจะทำให้ได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้าทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าทุกปีจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้งซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปีที่เรียกกันว่าประเพณีหุบเป็งไหว้สารพระมหาธาตุเจ้าภูเวียงแช่แห้งประเพณีหุบเป็งไหว้สารพระมหาธาตุเจ้าภูเวียงแช่แห้งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีตในช่วงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือนหกของทางภาคเหนือเจ้าผู้ครองนครน่านพร้อมด้วยพระราชบริพารจะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้งโดยในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ขบวนแห่ของเจ้าเมืองน่านพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่างๆจะมาพร้อมกันที่บริเวณรอบๆเดินเวียนแช่แห้งร่วมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นการสื่อสารและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมศาสนาศีลธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นน่านมาอย่างยาวนานทำให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นในด้านศิลปะวัฒนธรรมให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์อย่างยั่งยืนการชนกว่าเป็นการนำกว่าตัวผู้ที่มีเขาหงยาวมีรูปร่างสวยงามตัวเป็นมันสีน้ำตาลแดงถึงเข้มขนาดประมาณ 1-2 นิ้วชาวบ้านเรียกกว่าที่มีลักษณะดีนี้ว่ากว่างโสมพวกมันจะถูกนำมาประกวดความงามกันและโดยเฉพาะนำมาแข่งชนกันนับเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวล้านนาที่นิยมเล่นกันมาเป็นเวลานานกลายเป็นประเพณีของชาวล้านนาจนมีคำกล่าวขานกันว่าว่านักสู้แห่งขุนเขาเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามชนกว่าของเด่นนันปัญญาตะโกนนะครับนี่กันนั่งรอเรียบร้อยแล้วความปลอดร้อนแล้วครับตอนนี้เข้าถามกันเรียบร้อยแล้วเอาละโอ้ยงานกันต้องไปแล้วเอาละครับ
็ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่จะได้ดำเนินกิจกรรมของพวกเราให้บรรลุร่วงตลอดไปเรียนท่านประธานในพิธีท่านประธานคุณศาสตราจารย์สำนักบริหารการศึกษาคุณ6ผมสมภพวงใจผู้จัดการโรงเรียนนักเรียนนักปูนจังหวัดน่านในนามข้าราชการจัดงานศิลปะแห่งการเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566โรงเรียนชั้นความพิการสำหรับคนที่ความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มสถาศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม6ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด628คนซึ่งการดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบัดนี้ได้เวลาสิบคนแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้ผมว่าและกล่าวเปิดการจัดการแข่งขันศิลปะการนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนเฉพาะการพิการสำหรับบุคคลที่ประสบข้อทางสติปัญญากลุ่มสถาศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาภูมิหกขอกราบเรียนเชิญครับกระผมนายอมรินทร์ ธนุไลมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปะกรรมระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ดีๆให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แสดงออกไปทางที่ดีทั้งภายในและนอกสถานศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวทางการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทางบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกับผมขอเปิดงานศิลปะหัตถการนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม6หน้าบัดนี้
ช่วงนี้ข้าวร้อนหนักใช่ไหมถ้างั้นเราก็พระบรมราชโองการมีพิธีครับราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น20ธันวาคม2510น้องไปยังไงแล้วเหรอไปเลยนะครับสวัสดีครับใจเย็นนะครับสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยกันนะคะผู้ตามครูค่ะกออากาขออาขามออามาตออาตากินได้ไหมฮะกินได้ไหม